เอาละครับมาถึงอีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยรอคอยอยากดูเขาเหลือเกินนะครับนั่นก็คือทางด้านของไซโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตพบกับนักชกจากพม่านะครับเจลินอ่องคือหน้าตาแกเนี่ยพม่าเลยครับหน้าตาเอาเรื่องมากเลยนะครับคือปล่อยเด็กอายุไม่เกิน10ขวบไปเจอเขาในช่วงเวลาโพเพนี่มีโอกาสวิ่งกระเจิงเลยฮะ น่าจะวิ่งหนีได้เลยนะครับ นี่ครับสภาพของด้านเจลินอ่องนะครับขุนศึกเมืองพระอันนะครับส่งตรงจากเมืองพระอันนะครับประเทศเบียนมาเลยครับอายุ31ปีเข้าไปแล้วครับส่วนสูง165ซมครับน้ำหนัก73กิโลกรัมนะครับชกมาเนี่ยน่าสนใจมากครับ119ครั้งเลยครับชนะ53ครับแพ้4ครั้งแล้วก็เสมอถึง62ครั้งด้วยกันนะครับครับถ้าเกิดพูดถึงเมืองไทยนี่ใส่นวมชกกันก็เป็นเรื่องธรรมดาพม่าเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของมวยโบราณก็คือมวยคาดเชือกใช่เขาก็ชกกันเป็นประเพณีแล้วก็ชกกันแบบต่อเนื่องเหมือนเราเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ความเรียกว่าความเจนเวทีความเจนจัดทางด้านของนักชกจากพม่าย่อมดีกว่าทางด้านของไซโยกอยู่แล้วครับแต่ไซโยกก็ไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นรองแชมป์ไทยไฟคาดเชือกมาแล้วนะครับพุทธชินราชงามเลิศทินกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกกลากตะการตาครับลูกหลานจากจังหวัดพิษณุโลกอายุ33ปีแล้วนะครับทางด้านของไซโยครับเจ้าของฉายาขุนศอกอมหิต173ซมน้ำหนัก73กิโลกรัมนะครับ295ครั้งชนะ245แพ้49เสมอมา1ครับเกียรติประวัตินี่ยาวเฟื่อยครับเจรไนกันไม่หมดแน่นอนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เป็นถาวรเอียงอุบลนะครับพงศักดิ์เป็นลำม่อมประธานสุขคนทัพปฏิภาคและกิจจาดวงดาวพารำให้คะแนนทางด้านเจลินอ่องเนี่ยมาพร้อมกับดีกรีเนี่ยเป็นแชมป์นะครับแชมป์คาดเชือก2สมัยด้วยกันครับจากประเทศเมียนมาครับครับหน้าตาเจลินอ่องนี่คือหน้าตาแกนี่กล้ำศึกมานานครับรูปร่างเตี้ยสั้นกว่าไซโยกนะครับแต่ว่าในเรื่องของการชกแบบคาดเชือกแล้วเชื่อว่าเจลินอ่องมีประสบการณ์เยอะกว่าไซโยกแน่นอนครับเอาเลยครับมวยเวทหนักๆเวทใหญ่ๆนี่ออกกระทิงนี่เสียงดังชัดครับเตะหลุดครับเจลินอ่องครับเจอหมัดขวาของไซโยกครับไซโยกบอกว่าเขาจะกลับมาตั้งใจอีกครั้งนึงครับโอ้ครับนักชกจากที่สุดโลกก็จริงนะครับแต่ว่าเสร็จเสาบนนะไซโยกเป็นลูกเขยเมืองดอกบัวครับเปิดฉากมาเลยเห็นน้ำอดน้ำทนของเจลินอ่องแล้วนะครับโดนไปเยอะครับเอาครับยังไงครับโอ้โหแรกครับเจลินอ่องแรกครับอย่างเงี้ยมันครับมันต้องอย่างเงี้ยครับถูกใจครับนี่ครับยิ้มครับเจลินอ่องครับเอาละครับถึงเวลาของเข้าบ้างครับเจาะยางไปก่อนแล้วก็ตีเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาพยายามเดินเข้าหาครับเจลินอ่องอุ้ยอุ้ยนี่ครับอุ้ยนี่ครับนี่ครับไปติดมึนไปเลยครับไซโยครับคือไปลืมตัวครับคือพม่านี่มีลักษณะแบบนี้บ่อยนะครับได้ครับดูใช้ศีรษะโขกศีรษะกระแทกครับโอ้โหอย่าลืมบ่อยนะเองไม่ได้ออกจากยะลานะโอ้เล่นเอามึนเลยครับขาวครับเดินเข้ามาเสือศอกเจอหมัดโอ้โหครับแรกแล้วครับแชมเปี้ยนแรกแล้วครับโอ้โอ้ตีเข่าขวาครับเจลินอ่องครับตีเข่าซ้ายไปโอ้เอาละไม่ง่ายนะครับด้านของไซโยแรกแล้วที่สำคัญกล้าแรกกล้าแล้วก็ทนด้วยครับเจลินอ่องโดนชอกไปอีกทีนึงไซโยหมัดครับเลียมานิดนึงไม่ลงครับโอ้โหแหมมีซ้ายช็อตรับครับท่านร่วมกับปางช้าครับท่านตัวเองท่านผู้พันร่วงครับมีผู้สนับสนุนจากเทียนเศษครับดึงรับพัทยาแสงครับงานสอบขวาครับโอ้ยสวยครับนายโยกครับ
จาริน อ่องยังทนได้แล้วยิ้มด้วยแล้วเดินแต่โยกชี้หน้าเล่นหนักๆแล้วถ้าเกิดโมโหต้องอัดด้วยอาวุธครับโอ้ไปชี้หน้านี่ไม่ได้คะแนนนะครับต้องอัดด้วยอาวุธต้องขู่ด้วยอาวุธนะครับนี่ครับเอามาคัดเข้าไปพักก่อนเจลิมออกแกก็ไม่ยอมนะแอร์ไลน์ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างอีซูซูกลับมาครับไทยไฟเรารักยะลาครับเนี่ยครับเป็นจังหวะที่ไซโยกสบโอกาสแล้วครับนี่ครับปัดขวาของเจลินออกก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าลูกนี้นะครับลูกนี้นี่น่าจะเตะส่งกลับพม่าไปเลยโอ้ใช้ศีรษะกระแทกครับคือลืมตัวครับได้ครับลืมตัวครับที่พม่าเนี่ยคือใช้ได้ปกตินะครับครับต้องขอบคุณนะครับทางด้านของปุ๋ยตราม้าบินครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาว่าหัวหินประจวบคีรีขันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเทศบาลนครยะลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลาหอการค้าจังหวัดยะลาการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ไอทีวีช่อง3ครับตามมาต่อครับจากหนักแรงครับต้องดูคู่นี้ครับแล้วแลกกันอีกแล้วครับเหมือนว่าจะติดใจกันมาจากปลายยกที่แล้วครับถ้าเกิดมันติดใจก็ต้องสะสางกันด้วยอาวุธครับนี่ครับตามกติกาครับตามกติกาครับไม่ใช่อันพานตีรันพันแทงข้างถนนครับอย่างนั้นนี่ติดคุกไม่ได้ตังค์ด้วยครับอย่างนี้ได้ตังค์ครับได้ชื่อเสียงโอ้เจลินของตอนนี้ดูเหมือนแกเขินๆนะครับหน้าตาแดงกล่ำน่าจะโดนอาวุธมากกว่าเลยครับโดนพิษสองครับนี่ครับพิษสองนี่เจ็บกว่าพิษรัดนี่ศอกซ้ายครับทางด้านของไซโยกเหยาะยางเจอศอกซ้ายของไซโยกเอาแล้วครับเป็นทีชายของไซโยกโอ้โหคนอย่างแรกเลยครับทางด้านของเจลินอกครับเจอศอกซ้ายโอ้หนักหนักทั้งนั้นเลยนะครับโอ้หนักหนักทั้งนั้นแต่ว่าอยู่ได้ครับสงสัยไปกินยาพลังแรดไรโนมาหรือเปล่าโอ้โหที่สำคัญเนี่ยยิ้มให้ด้วยครับเอาครับโดนอีกแล้วแจลินออกไหวไม่ไหวครับไหลขวาครับศอกซ้ายครับโอ้เบียงหมัดครับท่านของไซโยกแจลินออกโอ้โหสู้ยิ้มตาจริงๆครับโอ้ยโดนศอกซ้ายครับเต็มกระโดงคางครับเตะหลุดเจอหมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายครับไซโยกหมัดขวาหมัดซ้ายไหวไม่ไหวครับจำทางกลับมาได้หรือเปล่าครับโอ้โหแล้วท่าจะลงเลยครับลงไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยแตกแล้วนะครับแจลินออกไม่ยอมทิ้งตัวครับที่ออกนะครับไซโยกแทงเข่าซ้ายครับแหมผู้ต้องการทักบอกว่าช่วงจะเหนียวติ๊บไปเลยเอาติ๊บไปเลยนี่ครับแทงขวาไหวไม่ไหวตอกซ้ายกรรมการยังไงครับโอ้กรรมการแย่ครับโอ้สู้จริงๆครับสู้จริงๆครับเจลินองครับสู้จริงๆครับแล้วบล็อกมายังไม่ตีครับไซโยกโอ้โหคือจะว่าไปแล้วที่ไซโยกไปเร่งมากจนตัวเองหมดหรือเปล่าครับแล้วโอ้ดูฮะยังครับยังไม่หมดไซโยกเจลินองยังไงโอ้โหโดนเพลงเข่าใส่หน้ากรรมการนับครับถูกต้องครับถูกต้องครับต้องให้โอกาสครับเป็นการเซฟนักมวยด้วยนะครับไหวไม่ไหวครับเจลินองครับแกยังยิ้มอยู่นะฮะแกยิ้มไหมฮะโอ้โหแกยิ้มไหมยิ้มครับยิ้มนะโอ้น่าชื่นชมจริงๆครับของแนวจิตอ่อนโอ้ชอบใจครับโอ้ไซโยต้องบอกว่าวันนี้มาดุมากครับและเจลินองครับแกรับแทงซ้ายหมัดซ้ายครับโอ้ยืนอยู่ได้ฮะเอาครับเดินโต้ยำครับร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปั๊มน้ำลักกี้โปรโอ้ต้องถามพี่น้องแฟนมวยแล้วครับหมัดไหมฮะหมัดไหมคุณแจ็คแบบนี้นี่ตอบเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับ โอ้หมัดมากนะครับคุณผู้ชมครับคือจะบอกว่าไซโยกหมัดคนเดียวก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเจลินทองเนี่ยเขารอให้ไซโยกหมดนะครับคืออยู่ที่ไซโยกแล้วตอนนี้เร่งจนหมดหรือเปล่าครับโอ้โหดูครับจังหวะที่มันจะไม่เร่งก็ไม่ได้เลยครับโอ้ถูกใจแฟนมวยเลยครับ
ท่านพลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานี่ไม่ได้เข้ามาดูในสนามนะครับแต่บอกว่านี่คือเดินตรวจตาดูความเรียบร้อยดูความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพราะว่าท่านบอกว่าวันนี้ขึ้นคนรวยมาเยอะมากครับไทยไฟตอนนี้ทะลุไป 30,000 กว่าคนแล้วนะครับคือด้านนอกมีจอโปรเจคเตอร์ตั้งแบบมีคนดู 5-6 คันนะครับจอโปรเจคเตอร์ด้านนอกอ่ะครับก็ถือว่าเป็นคลื่นมหาชนจริงๆครับเอาครับมาติดตามมาต่อครับยกที่3ครับยกที่2เนี่ยแจลินอ่องเนี่ยจะกลายเป็นผู้รับเหมาไปเลยครับคือก็มีคำถามนะครับมีคำถามแจลินอ่องครับว่าเอ็งจะทนอยู่ทำไมโอ้โหหน้าตาแกนี่ไอ้สองกระบาดตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับเจริญทองเนี่ยโดดเลยครับโอ้คือปกติหน้าตาแกก็ไม่เรียบอยู่แล้วนะครับยิ่งมาโดนหมัดโดนต่อมีไปกันใหญ่ครับมาดูครับหัวจิตหัวใจครับนี่คือสิ่งที่ต้องชื่นชมเขาเลยครับคือเลือดนักสู้เต็มเปี่ยมเลยครับนักชกจากเมียนมาครับไซโยกเองก็ไม่อยากจะทำนะครับก็อย่างว่าครับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันครับขอพูดไม่อยากทำมาอีกแล้วครับไซโยกมีจังหวะฉายได้ก็ฉายครับโอ้เจริญทองนี่ใจเพชรมากครับใจเพชรจริงๆนะโอ้คือตอนนี้ไม่ยิ้มนะครับยกหนึ่งนี่โอ้โหแกชกไปยิ้มไปเอาเจอศอกซ้ายอีกแล้วครับศอกของไซโยนี่เร็วครับเบียดมาโอ้โหไม่อยากจะลุกข้าวลุกขึ้นมาเร็วด้วยสู้ครับอยากสู้ครับแจลินทองโอ้กระโดดกระโดดต่อยซ้ายครับแจลินทองครับแม่ยิ้มโมโหยิ้มโมโหโดนครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายโชคดีครับแข้งซ้ายนี่ไม่ถึงไซโยกี่บอกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีเอาครับเนี่ยฮะพอไม่ทำก็มายั่วให้ทำเนี่ยเนี่ยครับคือเขาพยายามนะครับผู้ชมครับคือในเรื่องของเกมกีฬาเขามีความพยายามสูงความตั้งใจครับถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นคุณสมบัติแรกครับของกีฬาที่ต่อสู้แบบนี้ครับโอ้หมัดซ้ายแข้งขวาครับกรรมการทุกทีเลยนะครับโอ้ยหมัดซ้ายนี่หนักครับโดนหนักดักเต็มๆครับเจลินอองงงครับแต่เขายังไหวอยู่นะเจลินอองครับเนี่ยครับเขาบอกว่าเขายังไหวอยู่นะโอ้ครับเนี่ยครับในวงทีมงานพี่เลี้ยงก็บอกว่าเขายังไหวอยู่นะฮะคือแต่เราดูแล้วครับแหมไฟต่อไปก็ยังได้ชกอ่ะใช่ครับนะฮะหัวจิตหัวใจแบบนี้นี่เชื่อว่าน่าจะได้เห็นกันอีกครับแล้วก็ไซโยเขาก็ยังมั่นคงกับบริษัทตรีเพชรอีซูซุนะครับดูป้ายผ้าบันคอของอีซูซุครับนี่เป็นแชมป์อีซูซุซุปเปอร์ไฟท์ด้วยนะครับแชมป์ไทยไฟท์2014ครับด้านของไซโยแชมป์อีซูซุครับซุปเปอร์ไฟท์2014ด้วยแต่โยบอกว่าขึ้นมาก่อนครับขึ้นมาก่อนโอ้สุดยอดสุดยอดครับเจริญอ่องครับสุดยอดจริงๆครับต้องปรบมือให้เลยครับนี่ฮะมีน้ำใจครับรอยยิ้มเลื่อนเดียวนะฮะเอาละครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวครับเป๊กครับ The Finish ไซโย from Thailand ไซโยผู้พันม่วงวินดี้สปอร์ตนะครับนักชกจากเมืองไทยของเรานะครับเป็นฝ่ายชนะเจริญอ่องครับเดี๋ยวเราพักกันนะครับเดี๋ยวช่อง28นะครับรอติดตามกันต่อเนื่องครับความมัน